หนูว่าถ้าเป็นเกส5คนน่ะมันจะวุ่นวายค่ะแต่ถ้ามันเป็นเกส5ขวบอ่ะหนูว่าหนูปวดหัวแน่นอนเลยหนูเอาเป็นเกส5ขวบดีกว่าหนูจับตีได้จริงๆอ่ะหนูชอบพี่มิวสิกตามเพื่อนตอนแรกแต่ว่าหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าเอาตอนนี้เลยจะชอบพี่เจนิดใช่ขอวีรกรรมวัยเด็กเหรอวีรกรรมวัยเด็กอันนี้พีคมากสวัสดีค่ะโมเน่เธอเปย่าสวัสดีเขินโมเน่อ่ะมันไม่เขินใครเลยเขินโมเน่คนเดียวโมเปย์ฉันไม่เขินเธอแล้วหรอกชอบใครในซีเจมเดี๋ยวหนูยังไม่บอกเลยไม่บอกชอบเฟรมได้เปล่าพี่ภูมิมาบอกแล้วก็พี่แพมถามว่าแพมกับแพมเลือกใครหนูว่าหนูเลือกแพมดีกว่าเพราะว่าแพมพูดเยอะไปมันเป็นแบบแพมสองเดือนเองอะค่ะมันเลยแบบแพมเรียกแพมดีกว่าพูดไม่รู้เรื่องแหละเต้นๆเอาเกส5คนหรือว่าเกส5ขวบหนูว่าถ้าเป็นเกส5คนอะมันจะวุ่นวายค่ะแต่ถ้ามันเป็นเกส5ขวบอะหนูว่าหนูปวดหัวแน่นอนเลยหนูเอาเป็นเกส5ขวบดีกว่าหนูจับตีได้ได้ปะแต่ว่าน่าจะได้ไม่เป็นไรหรอกกิสเพื่อนกันเนาะเอ็มรักโยเกิร์ตไหมรักอายุเท่ากันเหมือนเป็นสองคนใช่สองคนในรุ่นสามค่ะที่อายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันโยเกิร์ตพูดถึงโยเกิร์ตหน่อยโยเกิร์ตเป็นคนที่ขำตลอดเวลาใช่ค่ะเป็นเด็กที่ขำตลอดเวลาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อายุเดียวกันก็จะเข้าใจกันมากสุดใช่แต่นั่นแหละค่ะนางก็เหมือนกับว่านางไม่ค่อยมานางมาเรียนแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าหนูจะมาเรียนสายใช่แล้วนางก็จะหายตัวไปแล้วอยากขึ้นโอชิเบะใครรุ่น3เหรออยากขึ้นคนเดียวไม่กล้าขึ้นโอชิเบะใครคงเป็นถ้าแบบไม่เขินจริงๆเลยนะโอชิเบะหนูขึ้นกับโมเน่ดีกว่าได้ไหมเผาโมเน่เหรอแล้วเรื่องโมเน่ตอนเช้าๆประมาณสัก9โมงค่ะหนูลงไปรับแก๊บแล้วก็หนูก็แบบเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่ทุกคนก็จะแบบจะรวม BNK กันแล้วก็จะมีคนอยู่บ้างไม่อยู่บ้างบางทีก็เห็นโมเน่นั่งดูการ์ตูนอยู่ใช่เอ๊ะมีเรื่องจะมาพี่เกดแบบตอนนั้นเหมือนนางมานอนที่บ้านนอนที่บ้านเฟรมแล้วเหมือนกับเห็นนางแต่งชุดบัลเล่แล้วแบบโหตอนนั้นว้าวมากเพราะว่านางเป็นคนแบบแต่งชุดบัลเล่ขึ้นมากขึ้นแล้วแบบว้าวแบบสวยว่าสวยจริงๆเผาเจ้าขอสิเจ้าขอเหรอเจ้าขอพูดไม่รู้เรื่องเจ้าขอเจ้าเข็มใช่ป่ะเออคือหนูว่าแอบโกรธเจ้าเข็มอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจ้าเข็มอ่ะใช้ชื่อย่อของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษคือ JK แล้ว JK แบบใน BTS ก็คือจองกุกแล้วหนูแบบจองกุกลูกไม่ได้เผาเจ้าเข็มหน่อยเจ้าเข็มวีพี่ฟอนค่ะวีหนักมากชอบแกล้งใครไหมในวงเหรอชอบแกล้งใครไหมชอบคือมันหนูว่าหนูไม่ได้แกล้งแต่หนูกวนคือหนูว่าถ้าเอาแบบว่าไปกวนจริงๆนะหนูกวนเจ้าเข็มมากสุดใช่เพราะว่าอยู่ด้วยกันใช่กวนเจ้าเข็มมากสุดว่าจะพูดกวนมากกว่าแบบว่าปั่นประสานนางแล้วก็จะแบบก็จะหัวร้อนใส่ส่วนเปก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเจ้าเข็มกับพี่น้ำใสใครพูดเยอะสุดใครพูดไม่หยุดเหรอพี่น้ำใสหนูไม่ค่อยเจอพี่น้ำใสเขาน่าจะเป็นเพราะว่าแบบหนูอยู่ B3 แบบเป็นตัวเสริมให้กับ TB3 ด้วยไม่น่าจะประมาณนั้นค่ะไม่ค่อยเจอรุ่นพี่เพราะว่าชอบอยู่ในห้องหนูนอนตบพุงดู K-pop ประมาณนั้นแหละค่ะส่วนพี่ก็เข็มพูดเยอะจริงพูดทั้งวันพี่ฟอน all day พี่ฟอนหนูแบบถ้าขึ้นโอชิเบะเหรอคะจะขึ้นกับใครก็ตอนนี้หนูซัพพอร์ต N5 แต่ถ้าได้สมมุติว่าได้ขึ้นจริงๆนะคะแน่นอนค่ะอยากขึ้นกับพี่ฟอนไม่เขินหรอเขินค่ะแต่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นบุญตายตาหลับค่ะถ้าพี่ฟอนจีบหนูหรอก็จะไม่เล่นตัวเลยค่ะประสบการณ์เจอพี่ฟอนครั้งแรกเจอตอนวันรับน้องที่เข้าหอครั้งแรกนะคะก็ใจเต้นค่ะใจเต้นมากๆซึ่งตอนนี้หนูจะโอชิพี่ฟอนตามไปแล้วชิปคู่ไหนใน BNK
ปัญเจมิตรค่ะโอชิใครใน BNK โอชิใครโอชิหลายคนค่ะเปย่าค่ะ อยู่ดูอยู่ปะอืมใช่แล้วก็ที่หนูชอบหลายคนก็ทุกคนใน BNK น่ารักหมดเลยค่ะใช่ PTM น่ารักน่ารักเหมือนกันนิสัยดีมากทุกคนเลยชิปใครใน CGM พี่ฟอร์กับพี่เจินค่ะคามิใครรุ่นหนึ่งถ้าคามิจริงๆแบบจริงๆเลยรุ่นหนึ่งจริงๆอ่ะหนูชอบพี่มิวสิกตามเพื่อนตอนแรกแต่ว่าหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าเอาตอนนี้เลยจะชอบพี่เจนิดใช่หนูชอบจริตพี่เขาพี่เขาแบบจริตสวยจริตคนสวยหนูแบบว้าวคือมันดีหนูหน้าเหมือนพี่ปันหรอคะแบบหน้าเหมือนจริงหรอหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนเผาเปย่าเหรอเปย่ายังไม่มีอะไรให้เผาเลยจริงๆค่ะจริงๆเปย่าไม่มีอะไรให้เผาเลยหนูรับประกันได้เปย่าคนที่เก่งเหมือนกันว่าหนูว่าคนเนี้ยรอบด้านใช่เปย์เก่งเปย์เวลาเปย์แบบเห็นว่าใครไม่ได้เปย์ก็จะแบบเข้าหาแบบให้ช่วยได้เจอพี่เนยยังได้เจอแล้วค่ะพี่น่ารักมากเสียงงุ้งงิ้งน้ำหนึ่งเนยเลยเนยน้ำหนึ่งเนยค่ะเผาจีจี้เหรอจีจี้นอกจากเรื่องนางจะกินน้ำแข็งแล้วนางก็ตอนนี้ก็ยังกินน้ำแข็งอยู่เหมือนเดิมค่ะก็จะจกน้ำแข็งกินคือไปไหนมาไหนก็จะเห็นแก้วนึงแล้วก็เห็นนางจกกินอยู่แบบอยู่ตรงมุมหน้าต่างแล้วก็แถวนี้ค่ะจีจี้เป็นยังไงบ้างจีจี้นอนตกพุงอยู่ที่บ้านค่ะใช่ท่านเดี๋ยวใครสนในเรื่องสามครับเปย่าค่ะเปย่าเปย่าสนิทสุดสนิทตั้งแต่ต้นออดิชั่นจนถึงตอนนี้ก็สนิทกับเปย่าเมย์ใครในไลล่าหนูเมย์พี่ปันแต่ก็จะเอ็นเป็นพี่ฟอนหรือพี่เจนิดดิเลือกไม่ได้ชิปใครในรุ่นหนึ่งชิปพี่เจนิดแล้วก็ไม่ใช่พี่ปันหรือพี่เจนิดใช่แต่บางมุมก็เห็นแบบพี่เชอร์ซิ่งบ่อยเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยจนแบบโอ้ my god พี่ใช่ก็เห็นทั้งหอขอวีรกรรมวัยเด็กเหรอวีรกรรมวัยเด็กอันนี้พีคมากคือเหมือนกับว่าตอนนั้นไปป่าชายเลนกับเพื่อนป่าชายเลนทุกคนคิดภาพว่าเป็นทางยาวนะคะแล้วเหมือนตรงนั้นมันจะเป็นเสาแล้วเหมือนกับฟิลตรงนั้นน่ะป่าชายเลนนั้นน่ะมันมีแบบฟิววัดนิดนึงแล้วมันก็จะมีระฆังติ้งซึ่งแบบหนูก็แบบแข่งกับเพื่อนว่าแบบไปวิ่งกันแล้วแบบตอนนั้นก็ยังอ้วนๆอยู่ด้วยก็ไปวิ่งกับเพื่อนพอวิ่งกับเพื่อนปุ๊บวิ่งไปวิ่งมามันมีคนนึงอ่ะเป็นตากล้องก็ถ่ายรูปไปคือหนูกําลังเหยียบขี้หมาพอดีแบบเหยียบแปะเหยียบอึหมาหนูว่ารุ่น3มาเหอไลฟ์แน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวหนูก็จะมาอีกบ่อยๆบ่อยแน่นอนบ๊ายบาย